สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Safe Food and DIY นะคะวันนี้เราก็จะมาทำเปียกปูนกะทิสดทรงเครื่องกันค่ะก็ทำง่ายๆกันเลยนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะเราก็จะใช้แป้งข้าวเจ้าค่ะอยู่ที่2ถ้วยตวงค่ะแล้วก็ใส่ลงไปในภาชนะเลยนะคะตามด้วยแป้งมันค่ะ2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทราย1ถ้วยตวงเกลือป่น1ช้อนชาค่ะตามด้วยกะทิ2ถ้วยตวงค่ะคนให้แป้งละลายให้หมดเลยนะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลตะโหนดลงไปค่ะอยู่ที่180กรัมความหวานเราก็สามารถเพิ่มเติมได้นะลองชิมดูก่อนค่ะหรือจะใส่200กรัมก็ได้ตามชอบเลยค่ะเราจะคนจนกว่าแป้งละลายให้หมดนะคะแล้วก็น้ำตาลละลายให้หมดเลยนะเราจะใช้มือกวนก็ได้ค่ะเพื่อจะได้รู้ว่าแป้งและน้ำตาลละลายดีหรือยังนะค่ะพอแป้งและน้ำตาลละลายหมดแล้วนะคะค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำน้ำใบเตยนะคะมาใส่ค่ะอยู่ที่2ถ้วยตวงค่ะเราจะใช้น้ำใบเตยเข้มข้นนะนำใบเตยค่ะมาปั่นนะคะประมาณสัก 2-3 กำมือนะคะหั่นเป็นท่อนๆแล้วก็ผสมน้ำนะคะมาปั่นแล้วก็กรองเอาแต่น้ำนะประมาณ2ถ้วยตวงนะคะน้ำใบเตยน้ำปูนใส6ถ้วยตวงค่ะแล้วก็ใส่ให้หมดเลยนะคะสูตรนี้เราจะทำเยอะนิดนึงนะคะวันนี้เราจะนำไปเลี้ยงเพื่อนๆค่ะถ้าใครอยู่ไม่กี่คนก็ลดอัตราส่วนลงมาได้นะหรือไปทำแค่ครึ่งเดียวก็ได้ค่ะวันนี้แอดมินจะทำไปแจกเพื่อนๆที่บริษัทค่ะโอเคจากนั้นก็นำไปกรองได้เลยเดี๋ยวเราก็จะนำมากรองค่ะเราจะกรองด้วยกระชอนตาถี่เลยนะคะแล้วก็ลองดีๆก่อนโอเคเรียบร้อยก็นำไปกวนได้เลยค่ะเราก็จะนำไปกวนเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำขนมของเรามากวนค่ะช่วงแรกเราจะใช้ไฟกลางก่อนนะคะพอแป้งมันเริ่มข้นขึ้นค่อยหรี่เป็นไฟอ่อนนะกวนให้ถึงก้นหม้อนะคะอย่าหยุดกวนนะเดี๋ยวขนมมันจะไหม้ติดก้นหม้อได้กวนให้ถึงก้นหม้อเลยนะคะช่วงนี้ก็ใช้ไฟกลางก่อนนะค่ะตอนนี้ขนมเปียกปูนของเราก็เริ่มข้นแล้วนะคะเราก็จะหรี่เป็นไฟอ่อนนะแล้วก็กวนไปเรื่อยๆค่ะจนแป้งมันจะสุกเลยนะคะเวลาแป้งสุกเนี่ยมันจะมีความเงานะคะอันนี้เราก็กวนไปเรื่อยๆค่ะกวนให้ถึงก้นหม้อนะเดี๋ยวหม้อมันจะไหม้จะไม่ติดก้นหม้อนะคะค่ะตอนนี้ขนมของเราก็สุกแล้วนะคะคือดูแค่คือแป้งจะใสและเงาแบบนี้นะก็คือว่าขนมสุกเรียบร้อยแล้วถ้าไม่แน่ใจลองชิมดูค่ะโอเคอันนี้เราก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะยกลงจากเตาได้เลยอย่าไปทำกะทินะคะแล้วก็จะไปทำกะทิราดกันก่อนนะโอเคขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำกะทิราดนะคะเราก็จะใช้หัวกะทิค่ะอยู่ที่3ถ้วยตวงนะตามด้วยแป้งข้าวเจ้าค่ะ1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะช่วงนี้เราอย่าเพิ่งเปิดไฟนะเกลือป่นค่ะอยู่ที่2ช้อนชา
ความเค็มตามชอบนะคะลองชิมดูก่อนนะอย่าเพิ่งใส่หมดนะเพราะเกลือแต่ละชนิดมันจะเค็มไม่เหมือนกันคนให้แป้งและเกลือละลายให้หมดก่อนนะคะแล้วค่อยเปิดไฟอันนี้ก็ละลายหมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะเปิดไฟได้เลยนะค่ะเราเปิดไฟแล้วนะเราก็จะต้มกะทิให้เดือดสักพักนึงนะคะแล้วก็ปิดไฟเลยไม่ต้องให้แตกมันนะคะพอให้เดือดค่ะพอให้เกลือละลายแล้วก็เดือดปุดๆโอเคใช้ได้ค่ะก็ปิดไฟได้เลยนะคะโอเคค่ะแล้วก็ให้เดือดประมาณนี้ค่ะก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราก็ปิดไฟได้เลยนะคะเดี๋ยวไปทำขั้นตอนต่อไปเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำงาขาวมาคั่วให้เหลืองและหอมค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะในการคั่วอย่าใช้ไฟแรงนะเดี๋ยวงามันจะไหม้ก่อนสุกค่ะใช้ไฟอ่อนเลยคั่วให้เหลืองและหอมค่ะปริมาณงาก็ตามชอบเลยนะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักไว้ก่อนค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตักใส่ถ้วยนะคะเราจะตักใส่ถ้วยแจกเลยก็ใส่ประมาณครึ่งถ้วยนะคะหรือว่าประมาณเศษ 3/4 ของถ้วยก็ได้นะโอเคก็ประมาณนี้ค่ะถ้วยเราก็ใช้อยู่ที่เบอร์5นะใครใช้เบอร์อะไรก็ได้ตามชอบเลยค่ะแบบนี้ค่ะถ้าเรากินเองที่บ้านก็ไม่ต้องใส่ถ้วยนะเราก็ใส่ภาชนะต่างๆได้เลยนะไม่ต้องใส่ถ้วยเป็นแบบนี้นะอันนี้เราทำแจกแล้วก็อาจจะใส่ถ้วยแบบนี้ค่ะเพื่อความสะดวกค่ะเดี๋ยวเราจะลองตวงดูนะคะว่าสูตรนี้จะได้กี่ถ้วยนะคะตักประมาณเศษ 3/4 ของถ้วยค่ะค่ะสูตรนี้ของเราก็ได้ทั้งหมด26ถ้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำกะทินะคะมาราดนะคะค่ะส่วนกะทินะคะเราก็จะแยกอีกต่างหากนะเพราะว่าเดี๋ยวเราถ้าเกิดเราใส่ไปเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าคนยังไม่ทานมันจะเสียได้ง่ายนะคะเราก็จะแยกไปอีกส่วนหนึ่งนะคะใส่ถุงหรือว่าใส่กระปุกไว้ต่างหากนะเราก็จะมีตัวงาค่ะงาขาวที่เราคั่วไว้แล้วก็จะมีงาดำที่เราคั่วไว้นะคะเราก็แยกต่างหากนะคะเราจะไม่โรยไปทั้งหมดเลยเพราะว่าถ้าโรยไปเลยเนี่ยเวลางามันโดนความเขาเรียกอะไรโดนขนมไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้งาไม่กรอบไม่หอมนะคะเราก็แยกต่างหากเลยนะเดี๋ยวเราก็จะสาธิตแค่ให้ดูนะคะเวลาเราตกแต่งถ้วยแล้วเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราก็จะใส่ไว้สักถ้วยนึงให้เป็นตัวอย่างนะคะเราก็จะโรยกะทิลงไปปริมาณตามชอบเลยนะฮะแบบนี้ค่ะเผื่อถ้าเกิดเราไปฝากผู้ใหญ่ก็อย่าเพิ่งใส่กะทิอย่าเพิ่งใส่งานะแยกต่างหากเลยเดี๋ยวขนมเราจะเสียง่ายได้นะคะแบบนี้ค่ะนี่จากนั้นนะคะเราก็จะตกแต่งด้วยแปะกล้วยที่ต้มสุกแล้วนะคะเราเอาไส้ข้างในออกก่อนนะแกะเอาไส้ข้างในออกก่อนลองชิมดูก่อนค่ะถ้าเกิดว่ามันมีรสชาติขมก็เอาไส้ข้างในออกนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีรสขมก็ไม่ต้องเอาออกเราก็จะต้มให้สุกเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราก็ตกแต่งด้วยใส่ลงไปเลยปริมาณตามชอบเลยนะฮะถ้าทำขายก็นับเม็ดเอานี่เราทำทานเองทำแจกเองนะฮะก็ปริมาณตามชอบเลยค่ะแล้วก็มะพร้าวอ่อนนะคะใส่ลงไปชิ้นใหญ่หน่อยก็ตัดๆบ้างนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็โรยด้วยงาดำคั่วนะคะใส่ลงไปและงาขาวคั่วค่ะสีสันมันก็จะน่าทานมากๆเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้ก็เป
็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะก็จะได้แล้วนะคะขนมเปียกปูนกะทิสดทรงเครื่องนะคะก็จะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทานอร่อยมากๆค่ะสูตรนี้จะหวานพอดีนะคะไม่หวานมากจนเกินไปกะทิก็เค็มพอดีนะคะเราใช้เป็นหัวกะทินะมันจะหอมแล้วหวานมันมากค่ะก็ทำง่ายๆเลยนะคะแบบนี้เลยเพื่อนๆก็ลองไปทำทานกันดูนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ